Thailand Newsกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพลังมหัศจรรย์มิ่งขวัญราชันกีฬาไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยขอเชิญชมนิทรรศการพลังมหัศจรรย์มิ่งขวัญราชันกีฬาไทยนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10พร้อมชวนคนไทยร่วมชมฉลองพระองค์และอุปกรณ์กีฬาที่ทรงใช้เล่นกีฬาจริงตลอดจนกิจกรรมพิเศษอีกมากมายณบริเวณถนนสนามชัยฝั่งวัดพระเชตุพนตั้งแต่วันที่1ถึง6ธันวาคมนี้ค่ะกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักนะครับในการจัดบูธนะครับหรือว่าเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับรัชกาลที่10และรัชกาลที่9นะครับเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็มีเรื่องของความเป็นมาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาของประเทศโดยตรงนะครับในแง่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราก็อยากที่จะถ่ายทอดนะครับสิ่งที่ให้เยาวชนได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าให้กำเนิดวันกีฬาแห่งชาติขึ้นมานะครับจากการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ไปร่วมแข่งขันนะครับกีฬาแหลมทองนะครับตั้งแต่กีฬาแหลมทองครั้งที่4ตั้งแต่ปี2510นะครับที่พระองค์ท่านร่วมแข่งขันเรือใบนะครับเรือใบประเภทโอเคนะครับแล้วก็ทรงได้เหรียญทองด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความปลาบปลื้มยินดีนะครับที่พระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยมีอัจฉริยภาพด้านกีฬาและไปชนะเลิศในระดับแข่งขันนานาชาตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เลยทำเรื่องเสนอครม.นะครับที่จะให้มีการกำหนดให้วันที่16ธันวาของทุกปีนะครับซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านชนะเลิศเหรียญทองแหลมทองเกมนะครับเป็นวันกีฬาแห่งชาติหลังจากนั้นตั้งแต่ปี2529เราก็เลยได้มีกำเนิดนะครับวันกีฬาแห่งชาติขึ้นมาแล้วก็ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมานะครับว่าวันที่16ธันวาคมเราก็จะมีงานรำลึกนะครับถึงพระองค์ท่านกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นนะครับเรื่องราวความเป็นมาความผูกพันความรักกีฬาของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงนะครับระหว่างกีฬาของชาตินะครับกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงเราก็จะมีกิจกรรมนะครับเรื่องของการที่ส่งเสริมนะครับเรื่องของการให้ความรู้เด็กๆให้ความรู้เยาวชนนะครับแล้วก็เอาพี่ๆนักกีฬานะครับที่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างเช่นพี่สมรักคำสิงห์นะครับซึ่งเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของพวกเรานะครับว่าพี่ๆเหล่านี้เนี่ยได้มีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีอิทธิพลในความคิดในความรู้สึกและแรงบันดาลใจอย่างไรนะครับในการเล่นกีฬานะครับที่ส่งผลมาถึงผลงานต่างๆนะก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้นะครับจะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นภาพนะครับว่ากีฬาของประเทศเราเนี่ยได้เจริญขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรานะครับมีพระมหากษัตริย์มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ทรงได้ทำคุณูปการนะครับให้กับวงการกีฬาอย่างไหนบ้างนะครับครับผมก็มาร่วมงานถือว่าเป็นเกียรตินะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นแบบศูนย์รวมพลังของคนทั่วโลกคนไทยนะครับศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ได้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาองค์แรกนะครับแล้วก็นะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติที่คือตัวแทนของคนทั้งประเทศนะครับท่านก็เข้าแข่งขันกีฬาแหลมทองเกมแหลมทองเกมนี่สมัยก่อนนี่เรียกแหลมทองเกมตัวนี้คือกีฬาซีเกมนะครับแล้วพระองค์เนี่ยก็ตอนเด็กเราเหมือนกับเทวดาอยู่แล้วเราทำผิดอะไรเดี๋ยวเทวดาว่าเดี๋ยวอะไรคือเหมือนเทวดาอยู่แล้วนะครับก็พ่อแม่นี่เขาคุยกันอย่างฝนไม่ตกเดี๋ยวเทวดาฝนหลวงมาอะไรเงี้ยเลยทุกบ้านก็มีพระบรมสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านอยู่แล้วเราตอนเด็กเราคิดว่าเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ผมชกมวยครั้งแรกเลย
ปกตินักมวยเขามีคาถานะเขาจะไปหาหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ของผมต่อยมวยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายผมมีคาถาเดียวสาธุขอให้พระเจ้าแผ่นดินคุ้มครองผมด้วยครับขอให้ผมชนะเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงแล้วก็ขึ้นชกเลยนะครับก็จะเห็นว่าคาถาผมเนี่ยตั้งแต่ชกครั้งแรกยันโอลิมปิกคาถาเดียวหมดนะครับขอในหลวงมาดูแลผมด้วยพระพรอย่างเดียวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมันเทวดาผมอยู่แล้วนะครับกีฬามวยของคุณสมรักเนี่ยค่ะวันนี้จะมีโชว์เห็นว่าจะมีโชว์เป็นชกมวยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสมรักว่าแบบควรจะสนับสนุนให้คนไทยตามการชกมวยหรือว่าสนับสนุนกีฬาประเภทนี้ต่อไปยังไงคือจริงๆแล้วนะครับผมว่าเด็กเล่นกีฬาจะดีนะครับกีฬาคือยาวิเศษนะครับกีฬารักษาได้ทุกโรคกีฬาเนี่ยจะทำให้คนไทยรักกันเพราะมากรรมกีฬาปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะลืมทุกอย่างหันมาเชียร์กีฬากันนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาเป็นสร้างชื่อได้ชัยชนะเป็นชาติขึ้นทุกคนจะดีใจกันนะครับผมว่ากีฬาเนี่ยคือยาวิเศษที่จะทำให้คนรักกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้สนับสนุนกีฬาทุกประเภทเนาะการสลับอะไรก็ไปเล่นอันนั้นเพราะว่าทางท่านก็สนับสนุนอยู่แล้วเรามีสมาคมต่างๆที่จะสนับสนุนมีวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมจะส่งเสริมอยู่แล้วนะครับขอให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจถ้าเก่งจริงมาเลยไม่ได้โม้ติดทีมชาติแน่นอนครับชนบทไทยแลนด์นิวส์